ำลังตั้งขบวนอยู่เหมือนแห่ขันหมากไงไม่รู้วันนี้รถเราเยอะมากนะครับตั้งเป็นขบวนกันเลยทีเดียวนะครับก็เรียงลำดับอยู่ว่ารถไหนต้องเข้าก่อนเข้าหลังเพราะว่าคือถ้าไปกันทีเดียว5คันเนี่ยผิดสังเกตแน่ๆเกิดอะไรขึ้นครับลิศคือคุณแม่พาน้องไปกินข้าวแล้วเราเตรียมการนานไปหน่อยนะครับเรานัดไว้ที่11โมงครึ่งเรามาถึงจุดสแตนบายที่11โมง35คุณแม่พาน้องไปแล้วนะครับก็ผิดแผนนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยน้องก็ไม่เห็นรถเราเข้าไปเป็นขบวนไงลงมาเลยฮะลงมาเลยเปลี่ยนชุดอันนี้คือแฟนคลับลิศนะครับไม่ใช่โครงการรักป่าใดๆนะครับเป็นแฟนคลับลิศเองนะฮะเจ้าก็จะเขียวหน่อยนะฮะมาเซอร์ไพรส์บุกิตหรือมาประท้วงใครหรือเปล่าไม่ใช่ไหมฮะเชิญลงมาเลยนะครับได้อยู่คุณอันนี้ตั้งแต่วีคแรกเลยนะที่เราเจอกันเขาเซอร์ไพรส์บุกิตไม่ได้เซอร์ไพรส์โอเคทุกคนพร้อมไหมพร้อมเป็นกรรมกรบอกโอเคส่งสัญญาณให้ที่เขาส่งสัญญาณโทรตามคุณแม่ให้พาน้องบุกิตเข้ามาค่ะแม่คะที่บ้านพร้อมแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวแม่ออกจากที่ก็น่าจะไม่เกิน15 นาทีถึงนะคะ15 นาทีเข้าดาวตอนนี้โทรบอกแม่เรียบร้อยแล้วนะครับอีก15 นาทีนะครับแม่จะถึงนะครับอีก15 นาทีแม่จะถึงโอเคโบยานไปโบยานไปโบยานไปน้องลงรถแล้วนะคะมันจะเปิดประตูไม้นะป้ายแรกแล้วนะครับเจอป้ายแรกแล้วโอ้โหไม่มีใครวิ่งแว๊บแว๊บแว๊บตลอดเวลาไปยังครับขึ้นไปยังครับตอนนี้พี่เขาอ่ะตื่นเต้นกว่าน้องไงตอนนี้นี่ทำมาหลาย EP นะครับแต่ยังตื่นเต้นกว่าแขกที่โดนเซอร์ไพรส์อยู่นะครับตอนนี พี่ไม่เป็นเซอร์ไพรส์ในห้างหรืออะไรเงี้ย